ครับพี่ครับเห็นให้เขาขยับให้เขาขยับข้างหลังขยับมานิดนึง
สูงเมื่อไหร่อย่ามานี่นะครับอย่ามาปิดอย่ามานี่เลยตรงข้างตรงข้างนี้กันเยอะไม่ได้ตรงแล้วได้มาทางนี้มองข้างนี้ก่อนนะคะญาติครับตรงนี้ครับยินดีครับโอเคต่อก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะเครื่องสูงอันนี้ฮะอันนี้ฮะขยับขึ้นมาหน่อยขยับขึ้นหน่อยพี่ขยับขึ้นหน่อยฮะแล้วเอาลงนิดนึงลงนิดนึงลงอีกลงอีกลงอีกให้เสมอลงอีกลงอีกอีกโอเคมองกล้องนี้นะครับมองกล้องนี้ที่ทุกคนจะต้องมาเยี่ยมเยียนกันนะครับ
นะครับตามประวัติศาสตร์ไทยของเรารวมไปถึงเครื่องประดับโบราณเครื่องทองและเครื่องเพชรโบราณนะครับวันนี้เรียกได้ว่าได้ถ่ายทอดความงดงามของวัฒนธรรมไทยของเราออกมาได้อย่างสวยงามจริงๆทุกท่านครับปรบมือได้ให้กับคุณเดียน่าสักครั้งนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปครั้งด้วยสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตได้พูดคุยกับคุณเดียน่ากันสักนิดนึงโอ้โหคุณเดียน่าชุดแสบตาเลยครับผมไม่รู้จะแสบตาจะชุดเครื่องเพชรหรือออร่าของคุณเดียน่าก่อนดีออร่ามากวันนี้ได้แต่งกายเป็นนางสงกรานต์ไอคอนสยามแบบจัดเต็มจริงๆครับคุณเดียน่าครับจริงค่ะจัดเต็มมากถือว่าเป็นชุดไทยครั้งแรกที่จัดเต็มขนาดนี้แล้วก็เครื่องเพชรแบบราคามหาศาลมากๆค่ะใส่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยค่ะตอนนี้ เป็นเครื่องเพชรแล้วก็ไพลินทั้งหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นของโบราณด้วยคุณเดียน่าผมถามก่อนนิดนึงปกติแล้วได้มีโอกาสที่จะสวมใส่ชุดไทยรวมไปถึงอาจารย์แต่งกายเป็นนางสงกรานต์อย่างนี้บ้างไหมครับเคยค่ะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแต่ว่าเป็นที่อยุธยาแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เป็นนางสงกรานต์ในกรุงเทพแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่มากๆค่ะความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนางสงกรานต์ในข้อสยามตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสวยมากค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคะเพราะว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วตัวเองก็เป็นคนที่รู้สึกว่าชอบใส่ชุดไทยอยู่แล้วชอบความเป็นไทยอยู่แล้วค่ะก็ดีใจที่มีโอกาสได้ใส่ชุดไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นได้เชยชมความงดงามของชุดไทยด้วยค่ะนี่สวยงามมากนะวันนี้พอได้เห็นแล้วคือเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับคำว่าได้เห็นนางฟ้าที่สุดแล้วเรียกว่าเหมือนถอดมาจากวรรณคดีโบราณเลยค่ะนางฟ้าเดินดินจริงๆเมื่อสักครู่นี้เห็นจากริ้วขบวนทางด้านนู้นนะคะเรียกว่านางฟ้าลอยมาเลยนะคะขอบคุณค่ะเหมาะมากๆเหมาะมากคุณเดน่าแล้วสงกรานต์แม่ตอนนี้เราเดินทางผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์มาพอสมควรพอประมาณปีนี้ของคุณเดียน่าเองนี่คือมีแพลนในช่วงของสงกรานต์ยังไงบ้างพอจะเล่าให้ฟังสักหน่อยได้ไหมครับช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมากลับบ้านค่ะกลับต่างจังหวัดกลับอุดรธานีค่ะไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทำบุญตักบาตรด้วยค่ะก็ครบตามสูตรของประเพณีสงกรานต์เลยประเพณีโบราณเลยใช่ค่ะก็กับหลายท่านก็กลับไปเยี่ยมครอบครัวไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่นี่ของเรานี่ก็คือมีให้ไปส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเหมือนกันนะคุณเดียน่างานของเราจัดถึงวันที่21เมษายนเลยที่อยากจะให้คุณอยากให้คุณเดียน่าค่ะได้เหมือนเชิญชวนแฟนคลับนะหรือว่าคนที่ติดตามคุณเดียน่าได้มาเที่ยวงานที่ไอคอนสยามหน่อยค่ะใช่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาเที่ยวสงกรานต์ที่ไอคอนสยามจัดถึงวันที่21เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหยาวนานจัดเต็มมากๆค่ะแล้วก็มีอาหารที่อร่อยหลากหลายให้เลือกชิมมากๆแล้วก็ยังมีการส่งน้ำพระด้วยที่เป็นประเพณีของไทยใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ครบมากๆแล้วก็จบในที่เดียวเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวไอคอนกันเยอะๆนะคะ